ขอขอบคุณเครดิตผู้แปลที่แปลมังงะดีๆให้เราอ่านใครอยากอ่านมังงะก่อนใครลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนพร้อมนะเริ่มโจมตีบอสได้ระวังการโจมตีของบอสด้วยยาตอนนี้นะโจมตีถ้าเราโจมตีบอสแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกเราจะต้องชนะบอสแน่ๆโจมตีการโจมตีของพวกเราทำให้ HP ของบอสลดลงครึ่งนึงแล้วทุกคนโจมตีต่อไปอย่าได้หยุดการโจมตีที่รุนแรงแบบนี้มันยังสามารถรับการโจมตีได้อีกสเตตัสของบอสตัวนี้มันมีมากแค่ไหนกันนะอะไรนะเหมือนมันไม่ได้เป็นไรเลยและมันยังดูน่ากลัวขึ้นอีกทุกคนโจมตีเข้าไปอีกตอนนี้ HP ของบอสมันไม่ได้สูงเหมือนเดิมแล้วนี่มันทักษะความโกรธหรือว่าจะเป็นสกิลของบอสตอนที่ HP เหลือน้อยอะไรคือทักษะความโกรธไม่ใช่ว่าบอสมันกำลังจะตายหรอกเหรอทักษะความโกรธมันจะทำให้การโจมตีของบอสใช้สกิลรุนแรงขึ้นมีบอสเพียงไม่กี่ตัวที่มีความสามารถนี้แต่ฉันไม่คิดเลยว่าหนึ่งในนั้นจะคือมันพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่คงจะต้องตายใช่ไหมยังหรอกพวกเรายังมีโอกาสถ้ามีเวลาพอให้ฉันใช้สกิลดาบสังหารแล้วนะนั่นคือโอกาสเดียวที่เรามีแน่ใจนะว่าพวกเรามีโอกาสถ้าไม่ลองแล้วมันจะรู้ไหมว่าได้หรือไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันจะสนับสนุนนายเต็มที่ตอนนี้แหละแกตายซะนี่แกจะสู้กับฉันสินะโอกาสนี้แหละตอนนี้แหละแกไม่สามารถโต้กลับได้อีกแล้วไม่โดนหรอกยังหักอีกเยอะตอนนี้แหละโจมตีด้วยพลังเวทเลยมันหมอกเพิ่งยังไม่พอโจมตีอีกครั้งอย่าหยุดโจมตีตายซะเราฆ่ามันได้แล้วใช่หรือเปล่าเราโจมตีมันขนาดนั้นมันยังไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเย้เย้พวกเรากำจัดมันได้แล้วจบซะทีหืมมันยังไม่ตายทุกคนระวังด้วยบอสมันยังไม่บอสมันไม่ได้รับความเสียหายเลย
อย่ายืนตรงนั้นทุกคนรีบออกมาจากตรงนั้นเร็วไม่พวกเราจะทำไงกันดีพวกเราสามารถทำอะไรได้บ้างนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้แกมันไอ้สารเลวเอ้ยพวกเราตายกันหมดแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่แกไม่ฆ่าฉันก่อนเพราะว่าฉันไม่นอนแอร์สินะแกนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆเป็นตัวถ่วงของพวกเราซะจริงแต่ตายไปได้แล้วแกน่ะมันไร้ประโยชน์และอ่อนแอเอามันมาทำไมนะแกน่ะจะตายไปได้แล้วอ่อนแอแกมันไร้ประโยชน์ทำอะไรก็ไม่ได้แกมันขยะไอ้โง่ไร้ประโยชน์ไอ้ขี้แพ้ไอ้กระจอกไอ้สวะแกมันขยะดีๆนี่เองไม่ฉันไม่ใช่ขยะเอ๊ะนั่นมันดาบของเรานี่นายไม่ใช่ขยะนายสามารถฆ่ามันได้ลุกขึ้นมาหยิบดาบแล้วสู้กับมันซะฉันทำได้งั้นเหรอก็ดีกว่าตายไปเฉยๆฉันจะต่อสู้กับแกเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปแม้ว่าฉันจะต้องตายแต่อย่างน้อยฉันก็ได้ต่อสู้ฉันไม่อยากจะตายแบบไร้ประโยชน์ย่าถ้าฉันจะต้องตายแกก็ต้องตายเหมือนกันตายซะที่นี่ทุกคนฉันแก้แค้นได้แล้วนะและตอนนี้ฉันกำลังจะไปหาหืมที่นี่ที่ไหนนี่หรือความรู้สึกตอนตายฉันจะได้เจอกับทุกคนมั้ยนะตายแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าใส่สินะหึมันคืออะไรน่ะการแจ้งเตือนจากดันเจียนขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณวงเล็บเควสลับของดันเจียนเงื่อนไขความสำเร็จ1เคลียร์ดันเจียน 1/12. ฆ่าบอสลับของดันเจี้ยน 1/1 3. คนในทีมทั้งหมดถูกฆ่าตาย 1/1 4. คุณสมบัติของผู้ชนะดันเจี้ยนฮิลเลอร์กำลังจัดเตรียมของรางวัลสำหรับท่านโปรดรอดาบวิวัฒนาการการโจมตี 10. ลักษณะไม่มีอาชีพฮิลเลอร์คุณสมบัติความสามารถจะเพิ่มขึ้นตามความสามารถของผู้ใช้ยังไงก็จบกันแล้วนะครับกับมังงะที่มีชื่อเรื่องว่าฮิลเลอร์ระบบสุดโกงอันนี้เป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นเองนะครับผมเป็นตอนที่3กับตอนที่4ครับผมถ้าใครอยากอ่านก่อนใครตามเข้าไปอ่านได้ที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ